เรียนให้ทราบอย่างนี้การสกัดผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีประโยชน์หรอกครับแล้วก็ไอ้การที่บอกว่า1แรกๆก็บอกว่าเคลียร์ผมละจ่ายผมเพื่อไม่ให้ผมพูด2เล่นลูกผมทั้งที่ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมแถลงเลยผมเป็นคนมีทรัพย์สินมันก็เรื่องปกติผมไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปลือยส่วนใครเนี่ยไอ้คนไหนเนี่ยที่รับเงิน20ล้านแล้วมาโจมตีผมคุณฟังไว้ให้ดีนะเงิน20ล้านเนี่ยที่จ่ายผ่านคนขับรถนำไปมอบให้ผมรู้หมดแต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยจะพูดต่อเมื่อผมมีหลักฐานการโจมตีผมกระทำการทุกรูปแบบณวันนี้ก็ยังกระทำอยู่แต่เพียงแต่ว่าผมเนี่ยมีของดีของดีก็คืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วข้อมูลของผมที่นำมาเสนอให้ท่านผมประติดประต่อร้อยเรียงให้และเห็นภาพชัดๆถ้าแสนสิริโดยนายเศรษฐาณขณะนั้นบอกผมว่าซื้อขายกับ NNN เอาถ้าคุณซื้อขายกับ NNN เนี่ยคุณได้คุยกับเขาหรือเปล่าคนซื้อขายที่กันไม่คุยกันเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับดังนั้น NNN เป็นใครก็ต้องดูไส้ในคือแม่บ้านกับรปภ.เอาถามว่าแสนสิริได้คุยกันไหมในเรื่องการสอบพยานบุคคลต่างๆตามที่คุณชูวิทย์ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับนะเพื่อจะทำความจริงให้ปรากฏอย่างโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับครับผมครับ